สวัสดีค่ะอีกคลิปหนึ่งสำหรับเช้าวันนี้นะคะป้าก็พามาดูดอกไม้ดอกไร่เดินชมสวนอันนี้ก็ลีลาวดีแดงสยามตรงนี้ของป้ากำลังออกดอกเยอะขึ้นนะคะกำลังมีดอกเยอะขึ้นโอ้ดีจังเลยนะคะมันทำให้เรามีความรู้สึกดีอ่ะมีความสุขนะคะที่ได้ทำในสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบเหมือนคลิปก่อนนี้ป้าก็เล่าให้ฟังว่าถ้าได้ทำในสิ่งที่เราชอบนี่มันมีความสุขมากเลยนะคะทุกวันนี้หามันมีเยอะนะคะพี่น้องแค่เราเดินออกจากบ้านไปนี้ก็อาจจะเจอปัญหามากมายเดินไปก็ไม่ไหวหรอกมันแดดร้อนนะคะแต่ว่าถ้านั่งรถก็ติดอีกรถติดยาวเหยียดในเมืองนะคะเราก็ต้องทำใจแล้วก็ทำใจเย็นๆแล้วก็ตักตวงเอาความสุขไว้เป็นต้นทุนใจต้นทุนของใจที่เราหาเก็บเอาไว้จากที่บ้านของเรานี่แหละเทปเปียกนี้ก็ยังนึกถึงเพลงนั้นเลยบ้านดุดดังวิมานนะคะถ้าหากภายในบ้านมีความสุขมันก็ดุดดังวิมานจริงๆนะวิมานดินนี่วิมานดินจริงๆนะสำหรับป้าเปียกก็สร้างบริบทให้มันเป็นวิมานนะคะเราอยู่บ้านๆเราอยู่ติดดินแต่เราก็สร้างบริบทให้มันมีความสุขความสวยงามอันนี้เป็นสวนกุหลาบซึ่งเมื่อเอาหญ้าออกใส่ปุ๋ยรดน้ำมันก็กำลังสวยงามทักทายเรานะคะเนี่ยอย่างเช่นช่อนั้นก็งามเด้อนี่สีชมพูอ่องต่องสีแห่งความรักเพิ่นว่าบ้านก็สีชมพูกุหลาบก็สีชมพูนะคะชมพูหัวใจก็สีชมพูเพราะว่าป้ารักดอกไม้ชอบดอกไม้พอเห็นดอกไม้มันก็ชมพูเลยแหละแล้วก็ว่านนี้นะคะเห็นไหมว่านนี้กำลังออกดอกแทงช่อดอกแล้วก็ที่บานแล้วก็มีที่ยังไม่บานก็เยอะถ้ามันบานหมดเนี่ยมันจะสวยงามมากเลยนะคะพี่น้องอันนี้แหละความสุขแล้วก็มีมะลิก็ขออภัยค่ะมะลิเราก็มีหลายต้นเหมือนกันนะอันนี้ต้นเล็กอยู่ตรงนี้กำลังโตตามกันมามีต้อยติ่งสีม่วงสดใสด้วยโอ้โหแบ่งปันเล่าสู่กันฟังดูสวนรกมากพี่น้องสวนรกมากแต่ว่าตอนนี้มันรกไปด้วยดอกไม้เต็มไปด้วยดอกไม้เวียงกล้องมาทางด้านนี้ก็เห็นเข็มใหญ่นะคะเข็มใหญ่ที่อยู่ข้างบ้านนะคะไม่ได้อยู่หน้าบ้านเหมือนตรงนั้นนี่มีเข็มใหญ่ที่นี่ด้วยแล้วยังไม่ได้ตัดลงนะคะมันก็สูงขึ้นไปอาจจะปล่อยให้สูงขึ้นได้บ้างเพราะว่าที่นี่ก็ไม่ได้กีดขวางอะไรมากมายนะคะก็อยู่ในสวนหน้าบ้านนี่แหละแต่มันอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะโอ้โหว้าวเสียงนกร้องก็เป็นบทเพลงที่ไพเราะด้วยลานหินของป้านี่ก็เหมาะที่จะมานั่งเล่นแต่ตอนนี้อากาศมันเหมือนกับว่าฝนจะตกนะดูท้องฟ้าเป็นหลัวๆนะคะเนื้อตาลฟ้าก็ยืนต้นอยู่ตรงนี้สวยทีเดียวแต่คู่ของเขาเราบอลออกไปมันก็ตายนะแต่ไม่เป็นไรอยู่ด้านโน้นมีตาลฟ้าอีก2ต้นนะคะข้างบ้านตรงโน้นก็สวยงามบรรยากาศดีเดี๋ยวป้าจะนั่งเล่นนั่งพักอยู่ตรงนี้สักหน่อยเดินขึ้นมาจากสวนข้างล่างนะคะป้าไปเปิดน้ำสลับน้ำที่จะใส่สวนวันนี้ป้าจะทำงานแบบเร่งด่วนมากจะไม่มีเวลาลงมาไม่มีเวลาที่จะมารดน้ำนะคะวันนี้ก็ให้สปริงเกอร์รดให้นะคะก็ดูกระท่อมน้อยชมจันทร์นะคะกระท่อมชมจันทร์ก็อยู่ด้วยกันกับดอกไม้ต้นไม้เขาให้ปอดที่ดีกับเรานะคะบรรยากาศดีสดชื่นมากเลยนะคะตอนกลางคืนมาก็มีไฟสว่างสวยถ้าเราปิดไฟก็จะมีท้องฟ้าที่มองเห็นดาวเห็นเดือนที่นี่ป้าอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่เขามีความสวยงามที่ทำเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวชมบริบทบรรยากาศมันก็อาจจะไม่เหมือนกัน
ธรรมชาติเหมือนกันแต่จะไม่เหมือนกันด้วยบริบทของพื้นที่นะคะความจริงแล้วพื้นที่ที่บ้านของป้าเปียกอยู่ตรงนี้มันเป็นป่าละเมาะนะเมื่อก่อนเราก็เอาป่าออกแล้วก็ปลูกดอกไม้เองเพื่อสร้างบริบทของมันให้สวยงามแล้วก็สดชื่นเหมือนที่ป้าเคยเล่าป้าก็ให้เขาเอาหินมานี่แหละเอามาทำเป็นเก้าอี้หินสำหรับนั่งแล้วก็ทำถนนซอยน้อยซอยเล็กเดินเข้าไปในสวนได้สะดวกสบายๆเวลาหน้าฝนมันแฉะใช่ไหมคะแต่เราก็สามารถเดินเข้าสวนได้เพราะว่านี่ทำซอยเป็นปูนเอาไว้ดูสิมีนกน้อยใหญ่มาทักทายมีเสียงนกมันก็ทำให้เราสดชื่นมองไปทางโน้นกุหลาบก็กำลังออกดอกเยอะเลยสวนตรงโน้นเดี๋ยวป้าก็จะไปดูไปชมซะหน่อยนะคะตอนนี้ก็นั่งพักอยู่ที่นี่ลานหินของป้านะคะมีเก้าอี้หินซึ่งที่ป้าเรียกมันว่าลานเพลินอยู่หน้าลานเพลินตรงนี้นะคะโอ้โหจริงๆนะถ้าคุณลุงไม่อยู่ป้าก็จะลงอยู่หรอกถ้ามีเวลาก็สามารถลงมาได้คนเดียวแต่ว่าถ้าคุณลุงไม่อยู่มันก็เหงาๆอ่ะเนาะต้องคุณลุงพาลงมานะคะที่ลานเพลินเราก็จะได้มีเพื่อนนะคะพระเพียรก็จะมีเพื่อนตอนกลางวันก็น่ามานั่งนะพี่น้องแต่ไม่มีเวลาไม่เป็นไรสักวันหนึ่งนะคะต้องมีสักวันต้องมีสักวันที่เดินตามฝันของผู้สวคืออะไรฝันของผู้สวก็คือทำในสิ่งที่ชอบเหมือนกันนะคะก็คือป้าเปียกก็ทำตรงนี้เอาไว้เพื่อรองรับความบันเทิงนะคะแล้วก็เรียกมันว่าลานเพลินกระท่อมชมจันทร์แฮปปี้ไทม์ของป้านี่แหละเราสามารถมาร้องเพลงเต้นรำร้องคาราโอเกะที่นี่ได้ทานอาหารนอกบ้านได้นะคะเป็นอเนกประสงค์พักผ่อนนะคะศาลาอเนกประสงค์ของเราตรงนี้ทำเอาไว้เพื่อรองรับวัยเกษียณเกษียณนานแล้วแต่ว่าตากับยายวัยเกษียณที่ไม่ยอมเกษียณนะคะก็จะทำงานให้ขอองค์กรทำงานไปขอองค์กรให้เราทำงานไปจนกระทั่งเราไม่มีแรงที่จะทำนู่นแหละนะคะตอนนี้ก็ยังพอได้อยู่นะสุขภาพถึงแม้ว่าป้าจะมีโรคภัยไข้เจ็บมากมายรุมเร้าแต่ป้าก็ไม่ยอมแพ้นะคะไม่ยอมแพ้ก็จะทำงานไปจนจะทำไม่ได้นู่นแหละนะคะตอนนี้ยังเดินเข้าเดินออกเลาะสวนได้อยู่ก็โอเคอยู่นะคะมีแค่นั่งเล่นตรงหน้าลานเพลินด้วยว้าวหรือจะเข้าไปนั่งข้างในก็ได้ด้วยก็ว้าวว้าวทำชีวิตให้มันว้าวว้าวนะคะพี่น้องแล้วเราก็จะเดินต่อไปได้ด้วยความมั่นคงมั่นใจจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะให้มีความสุขเล่าสู่กันฟังสวัสดีค่ะ